านผู้ชมคะท่านผู้ชมชอบทานหมูหวานกันบ้างไหมคะถ้าชอบทานหมูหวานบ้านของท่านผู้ชมนี่ชอบทานแบบไหนคะชอบทานแบบนิ่มๆใส่กะทิแบบของพี่ปูแบบนี้หรือว่าชอบแบบกรอบๆคะก็คือเป็นหมูหวานใส่กะทิแบบนุ่มๆ นะคะบ้านพี่ปูเนี่ยจะไม่ทานแบบกรอบนะคะแม่ชอบแบบนุ่มๆนะคะมาดูวิธีการทำของพี่ปูเลยจะสำเร็จไหมแน่ๆลุ้นสิค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเรามาหาอะไรทำกินแบบง่ายๆกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะนี่คือหมูสันนอกนะคะแล้วพี่ปูจะเอามันพวกนี้ออกไปเลยนะคะก่อนที่พี่ปูจะไปต้มค่ะคือถ้าจะต้มเลยเนี่ยก็ขี้เกียจมาแกะหนังแกะมันให้มันเจ็บมือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะต้มเลยค่ะพี่ปูชอบให้มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าชอบหมูที่มันเส้นยาวๆหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะรอจนกว่าเขาสุกนะคะหลังจากต้มหมูสุกนะคะพี่ปูก็ใช้สากนี่แหละนะคะทุบให้นุ่มเลยนะคะแล้วก็มาฉีกหมูให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะฝอยๆแบบนี้แหละพอเราต้มหนาหน่อยอาจจะใช้เวลาเยอะนะคะแต่ว่าเส้นของหมูก็จะยาวขึ้นนะคะคลิปของพี่ปูเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบอกวิธีการทำเฉยๆนะคะปริมาณหรือว่าสัดส่วนวัตถุดิบส่วนใหญ่พี่ปูไม่ค่อยได้บอกเพราะว่าพี่ปูทำแต่ละครั้งเลยนะคะปริมาณวัตถุดิบไม่เท่ากันเลยพี่ปูก็อาศัยชิมนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่ปูทำหมูหวานนะคะเป็นหมูฝอยนะคะหมูหวานบ้านพี่ปูจะไม่ทานเป็นหมูกรอบนะคะแม่พี่ปูชอบแบบนิ่มๆนะคะที่มากินกับข้าวเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการที่พี่ปูทำพี่ปูก็จะทำแบบนิ่มๆนี่แหละค่ะพอหอมเปลี่ยนสีขนาดนี้แล้วพี่ปูจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะพี่ปูจะใส่ซอสผัดปูปั้นของพี่ปูนะคะลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือนะคะประมาณเท่านี้ก่อนนะคะน้ำตาลพี่ปูใช้ไปประมาณ300กรัมนะพี่ปูใช้การประมาณเบื้องต้นก่อนเพราะวันนี้หมูที่พี่ปูต้มมานะคะประมาณ980กรัมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนกันสักครั้งนึงนะคะก็คือปริมาณวัตถุดิบเพราะฉะนั้นก็แค่ชิมตามที่เราชอบนั่นแหละพี่ปูว่าดีที่สุดแล้วนะดูว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็ชิมรสของเราดีกว่านะคะพี่ปูเหยาะซีอิ๊วหวานไปนิดหน่อยนะกะทิค่ะวันนี้พี่ปูใช้กะทิกล่องนึงเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากใส่กะทิไปแล้วพี่ปูมีแอบชิมรสชาติเล็กน้อยนะคะพี่ปูจะใส่หมูที่ฉีกไปแล้วนะคะเพราะว่าแม่บอกว่ากะทิทำให้หมูเนี่ยนะคะมีความนุ่มนะคะเมื่อกี้เราชิมรสชาติของกะทิได้ที่แล้วนะคะแต่พี่ปูบอกเลยว่าหลังจากเราผัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะรสชาติยังไม่ถูกใจเราสามารถเติมได้อีกนะคะตอนใกล้เสร็จนะคะแล้วก็คนนะคะรอเวลาไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้ถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจแอบชิมได้นะคะค่อยๆเติมไปนะคะโดยส่วนตัวของพี่ปูนะคะพี่ปูก็จะใส่ซอสปูปั้นลงไปนะคะที่มีน้ำมันหอยตราแม่ครัวนะคะแล้วก็ซอสภูเขาทองฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลอยู่ในนั้นแล้วนะคะไปอีก2ช้อนนะคะแล้วก็เกลือเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะหมูของเราสีถ้าจะไม่สวยงามแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสีของหมูพี่ปูเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมคะถ้าในระหว่างเนี้ยแห้งจัดนะคะและท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าชิมแล้วนะคะมันยังไม่แทรกเข้าไปในเนื้อหมูนะคะเติมน้ำได้นะคะเ
มันก็เหมือนการเติมน้ำเคี่ยวอะไรสักอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ที่นะคะเพื่อให้มันแทรกซึมเข้าไปมากที่สุดนะคะในระหว่างนี้ก็คือการตั้งไฟผัดไปเรื่อยๆนั่นเองท่านผู้ชมคะถ้าสังเกตท่านผู้ชมจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะนี่นะคะก็คือสีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเพราะว่าน้ำตาลเริ่มรัดเข้ามาในเนื้อหมูของเราแล้วแต่ในระหว่างนี้นะคะพี่ปูบอกได้เลยว่าชิมได้นะคะถ้าชิมแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกว่ามันเหมือนหมูต้มธรรมดาก็คือมันยังแทรกเข้าไปไม่ได้เต็มที่เนี่ยนะคะเติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะอาหารบางอย่างเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะในการที่จะทำให้มันอร่อยนะคะใช้เวลาพอสมควรนะคะเห็นไหมคะที่พี่ปูบอกว่าพี่ปูเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเข้าไปในเนื้อของหมูนี่แหละแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจากการเคี่ยวของเรานี่แหละสีจะเข้มขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะพี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าต้องอาศัยความใจเย็นจริงๆนะคะเพราะใช้เวลามากนะคะในการที่จะเคี่ยวให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะเข้าไปในตัวเนื้อหมูนะคะเพราะว่าชิมดูเนี่ยไม่ยากนะท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าเวลาเรากินแล้วมันเคลือบเฉพาะข้างนอกแล้วมันยังไม่เข้าไปในเนื้อหมูข้างในมันจะกินเหมือนหมูต้มไม่อร่อยนะคะถ้าเราเคี่ยวได้ที่แล้วมันก็น้ำตาลจะลัดตัวแล้วก็เข้าไปถึงเนื้อหมูข้างในก็จะอร่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องสีสันเนี่ยนะคะบางคนอาจจะชอบให้มันคล้ำกว่านี้นะคะคือซีอิ๊วนะคะแต่ว่าพี่ปูก็ไม่อยากใส่มากกว่านี้นะคะเพราะว่าพี่ปูไม่ชอบกลิ่นนะคะของซีอิ๊วหวานที่มันแรงเกินไปพี่ปูจะใช้สีนี้แหละนะคะวันนี้ท่านผู้ชมคะพี่ปูก็ใช้ความอดทนมาพอสมควรแล้วนะคะเมื่อรสชาติได้สีได้ตามที่พี่ปูต้องการพี่ปูก็คงจะต้องปิดคลิปแล้วนะคะพี่ปูก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟลูกพี่ปูแล้วนะคะในแบบฉบับของบ้านพี่ปูนี่แหละค่ะเป็นหมูหวานแบบนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาตินี่เข้มข้นแล้วนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ